ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนแรกนะผมกะว่าผมจะทำเป็นเครื่องบินคอนคอร์ดแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมจะลองสร้างเฮลิคอปเตอร์ของผมดีกว่านะคือตอนนี้ผมกำลังเทสบางอย่างที่เขาเรียกกันว่ามอเตอร์ครับผมจะเทสมอเตอร์ว่าสรุปมันใช้งานได้ไหมเพราะถ้ามันใช้งานไม่ได้จะได้รู้สักทีว่าสรุปมอเตอร์เนี่ยมันใช้ในการบินได้ไหมใบพัดมีขนาดเท่ากันแล้วนะฮะต่อมาเรามาต้องเช็คก่อนนะโอเคต่อมาเราจะต้องเช็คด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเรา try ครับทดลองไม่น่าเสียหายหรอกตอนทดลองจะได้รู้นะว่าสรุปมันจะลอยได้ไหมถ้าใช้แต่ตัวใบพัดนะครับชัดเลยว่าไม่หรอกว้าวเจ๋งอ่ะแปลว่ามันยกตัวยานเราขึ้นได้เลยทั้งลำอ่ะโอ้คือเพิ่งรู้ไม่จริงท่านผู้ชมขออภัยที่รู้ไม่ทันเพิ่งรู้จริงๆว้าว What did you mean สุดแจ๋วว้าวแจ๋วว้าวเพิ่งรู้จริงๆขออภัยที่รู้ไม่ทันนะฮะว่ามันทำนี้ได้แต่รู้แล้วทึ่งจริงๆอะจริงผมทึ่งเลยอ่ะเวทอะมินิทถ้าไม่ผมหมุนทั้งตัวแล้วถ้าเกิดถ้าสมมุติผมลบตรงนี้แล้วใส่ตัวซีดลงไปตรงนี้แล้วลองอีกทีหนึ่งงงละงงละผมงงจริงๆท่านผู้ชมผมงงแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือความสำเร็จ19เล็กๆผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้9เล็กๆมันเสียเปล่าผมจะสร้างเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาเพราะว่าก้าวเล็กๆนั้นสำคัญมากถ้าทำสำเร็จก็ก้าวเล็กๆจะสำคัญใช่ก้าวเล็กๆสำคัญมากถ้าเกิดคุณทำสำเร็จอะนะอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันทำได้ครับต่อไปทดลองตัวซีดอีกรอบหนึ่งว่าได้ไหมก็ยังได้บางทีอะจะเป็นเพราะสมดุลไงถูกปะเพราะว่าถ้าเกิดผมติดตัว Jet Engine ลงไปไม่น่าก็อาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นตอนแรกก็ได้ว้าว Jet Engine คุ้มจริงๆ
งงละงงละอ่ะโอเคอาจจะเป็นที่ตัวเก้าอี้ที่ถ้าเกิดเก้าอี้แตกมันก็จะแบบนั่นแหละงั้นเรามาดูตอนผมสร้างเสร็จแล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้นะผมนะฮะก็ทำการสร้างเสร็จแล้วเนาะนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่สมบูรณ์แบบนะคะเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกสร้างมาสมบูรณ์แบบนะครับก็ประมาณนั้นแหละเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆเฮลิคอปเตอร์ที่สมบูรณ์แบบกับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะแล้วก็ลงจอดได้ด้วยนะคะว้าวสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าตรงนี้ไม่จำเป็นครับโอเคแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือใส่ Rocket Engine นะฮะเอาไว้ตรงนี้อึ๊บเพียงแค่อึดใจเดียวเราก็จะสำเร็จแล้วนะฮะอึ๊บโอเคต่อไปก็คือผมจะทดลองแล้วอาจจะไปลองรับคนอื่นดูแต่สำเร็จวงจอดแบบเฮลิคอปเตอร์นะฮะเสร็จแล้วว้าวสร้างอะไรครับเจ๋งนะแต่ว่าผมว่าของผมอ่ะดีสุดละฮึบฮึบของผมไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ที่เร็วอะไรขนาดนั้นนะผมเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์งี่เง่าหรอมันก็ไม่งี่เง่าหรอกผมทาสีดีกว่าผมจะใช้เป็นสีเทาทาทั้งลำเลยนี่ไม่ใช่สีเทาแต่ผมจะทาสีว้าวชอบเครื่องบินตัวเองนั่นแหละไม่ชอบเฮลิคอปเตอร์คนอื่นน่ะชอบของตัวเองนี่แหละความจริงผมก็มีชอบของคนอื่นนะเพราะผมรู้สึกว่าของเขาดีกว่าของผม76 ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคคือตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ผมมาเสร็จแล้วเพราะว่าความพยายามผมพาผมไปสร้างเฮลิคอปเตอร์ใช่แต่ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วเหลือแค่ทาสีนะโอเคตอนนี้กำลังทาสีอยู่นะฮะโอเคผมจะติดสีเหลืองเป็นขีดเอาไว้ตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ผมจะทำให้มันขาวๆนะฮะกระจกใสนะว้าวเหมือนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเลยแต่มันยังขาด2สีอ่า
เพราะว่าเป็นปัจจัยเดียวที่จะทำให้เรานั้นทำคลิปได้สำเร็จนะฮะว้าวมันเป็นปัจจัยเดียวจริงๆเพราะว่ามันจะดึงดูดคนแถมที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือที่นั่งนะฮะโอเคผมว่าผมจะติดที่นั่งเอาไว้ด้วยเนาะเป็นซีทนะฮะที่นั่งเนาะผมจะติดที่นั่งเอาไว้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีคนที่ต้องการนั่งเก้าอี้ใช่ไหมผมก็จะติดเก้าอี้ไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปข้างในอีกทีนึงเนาะเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ตัวเฮลิคอปเตอร์เนาะแล้วผมก็จะติดเอาไว้อย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาลองดูกันว่าเฮลิคอปเตอร์ผมนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนนะอุ้ยตกเลยว้าวขอกฟรีสำเร็จนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ผมนะฮะนี่นะมันควบคุมตอนนี้ผมคอนโทรลเฮลิคอปเตอร์ได้อิสระเลยนะฮะไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ก่อนๆที่คอนโทรลยากนะฮะตอนนี้ผมคอนโทรลเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองได้นะเพราะว่าผมทำให้มันทำอย่างถูกวิธีนะฮะมันก็เลยคอนโทรลได้ง่ายเนาะกด A เพื่อเลี้ยวนะคะกด D เพื่อเลี้ยวเนาะแล้วกด Q เพื่อลอยฟ้ากด E เพื่อดิ่งลงนะคะกด W เพื่อไปข้างหน้านะคะกดตัว S เพื่อไปด้านหลังเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากขึ้นเฮลิคอปเตอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปท่องทั้งโลกเลยโดยการฮึบผมจะรอเขาข้างนอกโอ้ยตายเผื่อเปิดสวิตช์ทิ้งเอาไว้ทันทีเปิดสวิตช์ทิ้งเอาไว้ออกจากที่นั่งข้างหน้าเฮลิคอปเตอร์โอเคเก็ตอินนะฮะผมกดให้เก็ตอินเนาะเพราะว่าผมสร้างเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วโอเคนะนะคะนี่ก็คือตัวเฮลิคอปเตอร์ของผมเนาะว้าวผิดพลาดทางเทคนิคโอเคนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะนี่คือตัวแบบทั้งหมดเนาะสำหรับใครที่สนใจเฮลิคอปเตอร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมโปรโมทคลิปนี้ให้คนอื่นดูด้วยเนาะผมจะเตือนอีกครั้งนึงนะคะว่าอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะคะและคลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ